ั๊กมยุราโพสต์เศร้าถึงเศรษฐาศิรชัยยาหลังรู้ข่าวร้ายจากกรณีการสูญเสียอาต้อยเศรษฐาศิรชัยยาศิลปินแห่งชาติในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบโดยอีพุทธธิดาผู้เป็นลูกสาวได้แจ้งข่าวรายนี้ล่าสุดทางด้านของตั๊กมยุราหนึ่งในรุ่นน้องในวงการบันเทิงได้ออกมาโพสต์ข้อความส่งพี่ชายครั้งสุดท้ายว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวศิรชัยยาตั๊กและคุณหนุ่ยจะคิดถึงพี่ชายที่น่ารักของเราคนนี้ตลอดไปซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกหลายท่านเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาต้อยเศรษฐาศิรชัยยาศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้อย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ